สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ84ตัวชาแนลนะครับครับวันนี้เราจะมาต้มพะโล้นะครับใช้เป็นกระดูกอ่อนนะครับกระดูกซี่โครงอ่อนหมูนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสับชิ้นเป็นชิ้นเนาะครับสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดเนาะเราอาจจะเป็นลงแบบพวกแบบเมนูอาหารเนาะมากนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเนาะไปไหนไม่ค่อยได้เลยครับส่วนในช่วงโควิดเพราะไปที่ไหนก็มีแต่เขาเนาะกักตัวเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นข่านะครับอันนี้เป็นน้ำตาลนะครับใครมีน้ำตาลปิ๊บก็ใช้น้ำตาลปิ๊บเนาะน้ำตาลมะพร้าวเนาะใครไม่มีก็ใช้เป็นในน้ำตาลทรายก็ได้ง่ายๆนะครับน้ำตาลทรายเนาะมีเนาะน้ำมันหอยเนาะแล้วก็มีซีอิ๊วซีอิ๊วปรุงรสเนาะอันนี้เป็นซอสปรุงรสเนาะก็ประมาณนี้เนาะเครื่องปรุงของเราครับเตรียมกระทะได้เลยเนาะหรือใครจะใช้เป็นหม้อใช้เป็นกระทะใช้เป็นอะไรก็ได้ครับใส่น้ำมันลงไปเนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี่ครับใส่น้ำตาลลงไปเลยเดี๋ยวคนน้ำตาลเนาะคนน้ำตาลทรายให้มันออกแบบสีแบบออกทองๆหน่อยสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเนาะกินแบบไม่ต้องให้มันแบบมันไหม้มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชิวเนาะเอาแบบพอดีพอดีพอให้ออกเหลืองๆเนาะน้ำตาลทองเนาะครับก็คนไปเรื่อยไม่ได้ทำยากหรอกครับทำง่ายๆเราทำแบบง่ายๆไม่ต้องแบบมีวิธีรีตองอะไรเยอะเนาะทำแบบอันนี้เราทำทานเองนะครับก็เป็นสีน้ำตาลทองประมาณนี้เนาะคนให้น้ำตาลมันละลายเนาะประมาณนี้เราก็กะเอาเลยสำหรับกระดูกอ่อนหมูที่เราจะต้มเนาะนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ออกสีแบบทองๆหน่อยใส่อันนี้ลงไปเลยกระดูกอ่อนหมูเนาะหรือใครจะใช้เป็นพวกขาหมูขาอะไรก็ได้ใครมีอะไรก็ใส่เนาะทำก็ได้ครับแต่วันนี้มันมีกระดูกอ่อนก็เลยใช้เป็นกระดูกอ่อนทำนะครับวันนี้ใช้เป็นไฟเตาเนาะไฟเตาถ่านใส่ลงไปเลยใส่ขาหรือใครจะใส่ขิงด้วยก็ได้จะได้หอมๆเนาะเติมน้ำลงไปนะครับให้มันพอดีกับนี่ครับอันนี้เป็นซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วเนาะใส่ไปนิดนึงใส่น้ำให้มันพอดีกับที่เราใส่หมูกระดูกอ่อนหมูลงไปเนาะแล้วแต่ใครชอบแบบน้ำเยอะน้ำน้อยน้ำอะไรเอาแบบพอดีแล้วใครเอาที่ต้องการเลยนะคนๆๆครับสีก็จะออกมาประมาณนี้เนาะใครมีไข่ก็เอาไข่ใส่ด้วยได้ง่ายๆเนาะนี่ครับปอกไข่ใส่เลยหรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใครชอบแบบไข่ออกเป็นสีแบบสีออกแบบออกแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนในนี่นะครับสีแบบอย่างเงี้ยเราก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้มันเป็นสีแบบออกน้ำตาลมากครับเนาะก็อันนี้ใส่ผงชูรสเนาะปรุงลงไปเลยใครอยากให้เป็นสีขาวเราก็เอาใส่ทีหลังก็ได้เอาใส่แบบพอเป็นวิธีเนาะเหมือนแบบเนาะต้มพะโล้อันนี้เป็นในน้ำมันหอยใส่ลงไปแล้วครับมันหอยซอสหอยเนาะอันนี้แบบเราทำทานเองเนาะทำกินเองเนาะทำแบบง่ายๆเนาะไม่ได้แบบ
อะไรครบขนาดนั้นเนาะเรามีอะไรเราก็ใส่อันนี้เป็นแบบซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้เป็นน้ำปลาเนาะครับประมาณนี้ครับก่อนนี่ครับไข่เนาะใส่ลงไปเลยต้มไว้นานๆมันก็จะออกเป็นสีเหมือนน้ำนะครับน้ำที่เราต้มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้แบบไม่ต้องต้มนานก็ได้ให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบเนาะเอาขอแค่ให้หมูมันสุกมันเปื่อยหน่อยนิดนึงต้มให้แบบน้ำกระดูกหมูมันออกหน่อยเนาะให้มันมีรสชาตินัวๆเนาะออกมาเป็นกลิ่นหมูหน่อยครับนี่ครับก็เสร็จแล้วเนาะต้มกระดูกอ่อนหมูนะครับพะโล้นะครับนี่ครับไข่เราก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้โอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย